S <S <S ส่วนลูกสาวแห่งชาติอย่างน้องลิซ่าและลิซาม,มโนบาลถือว่ามาช่วยดันซอฟต์พาวเวอร์ได้ถูกที่ถูกเวลาไปอ,อย่างมากเสมือนเป็นทูดวัฒนธรรมเลยนะคะหลังจากที่ปล่อย MV เพลงเดี่ยวของเจ้าทัวร์ที่เป็นเจ้าของค่ายเองแล้วเนี่ยนะคะ Rockstar โอ้โหสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากใช่คคนแห่ชมนะคะทำให้น้องลิซ่าเนี่ยขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวบน youtube ใน24ชั่วโมงมากที่สุดในโลก32.4ล้านวิวค้นแชมป์เก่าอย่างนักร้องสาวปากแดงเชลร์สวิฟที่ทำเอาไว้19.5ล้านวิวโอ้โหแล้วก็ที่เป็นฮือฮาเป็นอย่างมากก็คือจุด ที่น้องไปถ่ายทำเอ็มวที่พีคที่สุดก็คือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเยาวราชหลังจากที่ MV ีปล่อยออกมาเหล่าลิลลี่หรือว่าเป็นชื่อของแฟนคลับ,บแพร่กันไปถ่ายภาพแพรไปเช็คอินบางคนนี่แต่งตัวเรียนแบบมันน้องลิซ่าเลยนะ,อะโอ้โหแล้วคอบเวอร์ไวมากเต้นท่าเต้นน้องวหวมาก ก็ไปเต้นกันตรงนี่แล้วนักท่องเที่ยวก็แห่ไปชมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็เลยวางแผนโปรโมทการท่องเที่ยวต่อยอดเลยค่ะสําหรับ MV เพลง rock star ของน้องลิซ่าและลิสามโนบาลนะคะเตรียมไปโปรโมทท่องเที่ยวเส้นทางเยาวราชทรงวาดทรงวาดนั้นยกไปไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วต่อไปถึงตลาดน้อยเลยนะคะต่อยอด MV เพื่อผลักดันพลังซอต์พาวเวอร์ไทยค่ะ เปิดเผยโดยคุณถาปณีเกียรติภัยบุญผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่ากระแสลิซ่าและลิสามโนบาลยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม ล่าสุดได้เปิดตัว MV เพลงใหม่ rockstar ใช้สถานที่ถ่ายทำเป็นบริเวณถนนเยาวราชประเทศไทยโดยลิซ่าถือว่าเป็นซ u เปอร์สตาร์ต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่ได้สร้างปรากฏการณ์และจุดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องทั้งผ่านผลงานเพลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายเวลาน้องกลับมาที่เมืองไทยไปเที่ยววัดเห็น <He ard. S 2> ไหมคะแต่งชุดไทยผ้า ผ้าซิ้นผ้าสิ้นที่เป็นผ้าสิ้นย้อมครามคนก็แฮดแต่งตามโอ้โหแล้วทำให้ร้านขายดิบขายดีจนออเดอร์ล้นแล้วก็ทำไม่ทันคนไปเที่ยวเยอะมากใช่ค่ะไม่ว่าจะไปทานอาหารเนี่ยวัฒนธรรมทางด้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรคือคนก็ทำตามหมดเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือน้องไม่ลืมความเป็นไทย<ะ>ไปเที่ยววัดก็แต่งชุดไทยไปทานอาหารก็โปรโมทสินค้าอาหารไทยถ่ายทำเอ็มวีบนถนนเยาวราชอีกเ,เป็น<จ>เพลงเอ็มวีเพลงแรกของค่ายน้องค่าย loud ที่แปลว่าเสียงดังนะคะคก็ไม่ลืมที่จะถ่ายทอดความเป็นไทย <c oughs> คือคำว่า คนไทยเนี่ยอยู่ในสายเลือดน้องจริงๆนะคะก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงเข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างมากมีผลต่อก,การสร้างการรับรู้ในวงกว้างด้วยโดยทางททก็เลยวางแผนในการส่งเสริมและเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในทุกมิตินะคะในมิติต่างๆก็ถือว่า ทำมาโดยตลอดค่ะแล้วตอนนี้ก็เตรียมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เป็นวอล์กิ g งบางกอกย่านเยาวราชนะคะไปเยาวราชไปทรงวาดไปตลาดน้อยรวมถึงดำเนินกิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบนำเสนอขายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและการจัดอีเวนต์ต่ตางๆท่องเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพเนี่ยนะคะคุณถาปณีบอกด้วยนะคะว่า จากความโดดเด่นของเยาวราชที่เป็นถนนสายวัฒนธรรมไทยจีนเก่าแก่และยังคงกลิ่นอายของวิถีดั้งเดิมเหนือกลานเวลามีโบราณสถานทั้งวัดศาลเจ้าต่างๆตลอดเส้นทางประกอบก,บกับการเข้ามาของไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่สง่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองแล้วก็เกิดขยายธุรกิจของร้านอาหารคาเฟ่สตรีทฟูด้ดอาร์ตสตูดิโอการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินก็ทำให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้น สำหรับฉากหลังใน MV เพลง Rockstar ลิซ่าและทีมงานได้เลือกโลเคชันที่เยาวราชถ่ายทำเป็นหลักแบบจัดเต็มตั้งแต่ถนนเยาวราชยามราตรีท่ามกลางความชุ่มฉ่ำมีป้ายไฟของร้านรวงต่างๆปรากฏชัดเจนเลยนะคะไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์ใดๆทั้งสิน้นก็คือช่วยโปรโมตแหละนะมีทั้งหูฉลามรังนกเท็กซัสซุกี้สูราเชียงชุนสัวเถา <c oughs> และที่สำคัญได้ไปเต็มๆคุณครับฉากนี้ ห้างทองโช่เซ็งหงครับโอ้โหราเลยรู้เลยว่าคือที่ประเทศไทยก็เป็นภาษาไทยหมดเลยขณะที่ลิซ่าเองก็ได้ส่งข้อความถึงแฟนๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะบอกว่าตื่นเต้นที่ได้แชร์ซิงเกิลใหม่ rockstar กับทุกคนซึ่งก็ซุ่มทำโปรเจกต์นี้มาสักพักแล้วค่ะแล้วก็สนุกสนานมากๆตอนที่เตรียมตัวทำผลงานนี้แล้วก็ ลิซ่าก็ยังได้ขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณลิลลี่ลิลลี่ก็คือชื่อแฟนคลับของน้องลิซ่านะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในลิลลี่นะคะสําหรับความรักและการสนับสนุนเป็นเวลา3ปีแล้วตั้งแต่เพลงหลังสุดก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับยุคข,ของร็อกสตาร์ให้มากเท่ากับลิซ่าด้วยสุดท้ายลิซ่าบอกด้วยนะคะว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นยังมีอีกหลายอย่างที่จะตามมาให้รอติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับยอดวิว MV ็มวีร็อกสตาร์ล่าสุดเนี่ยทะลุ52ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วภายในเวลาเพียง สองวันใกล้แตะ53ล้านวิแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปชมก็เข้าไปชมกันได้นะคะ,คะทุกอย่างคือล้วนเป็นคนไทยทั้งนักเต้นทั้ง ตัวประกอบทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเสนอความเป็นไทยแล้วก็เสนอความเท่าเทียมเสนอเห็นว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น LGBT ก็ตามคือฟังได้เห็นเธอโพสต์แล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่ารอติดตามผลงานเอาเยาวราชต่อแล้วจะไปที่ไหนไปภูเก็ตไปเชียงใหม่หรือว่าจะไปที่ไหนรอตื่นเต้นรอดูนะเพลงที่2ได้เลยใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายเองด้วยด้วยโอ้โหนะ